ันนะใช่โดยเฉพาะระยะหลังๆเนี่ยครับนักชกไทยนี่เดินทางไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นนี่ส่วนใหญ่ชักมักจะประสบความพ่ายแพ้มากกว่าชนะนะครับแต่ว่าสำหรับเด่น 900,000 ครับนี่คือการเดินทางไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งที่5เป็นครั้งที่6ของเขาแล้วนะครับในการชิงแชมป์โลกครั้งนี้ครับดูว่าโคโนนี่เป็นแชมป์โลกของ WBA 115ปอนด์นะครับโดยชนะเทพิธแล้วก็ป้องกันครั้งแรกนะครับก็แพ้โซลิดนักมวยจากเวเนซุเอล่าแล้วก็โซลิดที่มาป้องกันชนะไดกิคาเมดาแต่ว่าโดนปลุกเพราะว่าทำให้หมัดไม่วันนี้ก็เลยเด่น 900,000 นะครับชกกับโคโนวันนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับครับเป็น 900,000 ครับท่านถึง 113.4 ปอนด์สรุปแล้วต่ำหายไปเยอะเลยครับต่ำ 1.6 ปอนด์ต่ำกว่าพิกัดไปถึง 1.6 นะครับเป็นศึกกำปั้นระหว่างไทยญี่ปุ่นนี่ครั้งที่102แล้วโดยครั้งแรกนะครับเมื่อ27มิถุนายนปี2504เมื่อ53ปีที่เป็นโลกนะครับโหนกิ่งเพชรไปชนะเซกิที่กรุงโตเกียวเลยทีเดียวแล้วก็ไวฮามะนะครับเด่น 900,000 เนี่ยไปชกแล้วก็ป้องกันแล้วก็ชิงมาทั้งหมดครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้ว1-3เริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวครับในช่วงต้นเกมโคโนเตือนโคโนฟ้องกรรมการนะครับว่า1-3นั้นใช้ศีรษะคนแต่กรรมการไม่ได้ว่าอะไรครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับมิสเตอร์ราอูลสิงห์ได้ไปใช้ชนะสักเยอะครับมีภาพเป็นกลางทั้งหมดเลยครับจากสหรัฐจากแอฟริกาใต้จากธรรมดาจากปานามาที่เห็นอยู่เป็นการด้านล่างกับแถบเวทีนั่นมิสโตยังซุกชิมครับสกิพยานชาเกาหลีใต้พูดถึงว่าบ็อกซิ่งเจแปนนะครับนิตยสารมวยโลกวิจารณ์ว่ามวยคู่นี้คู่ขี้มากเลยเพราะว่าเก๋าเกมพอกันแล้วก็เคยเป็นแชมป์โลกของ WBA ด้วยกันด้วยครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นไฟชี้ชะตาหลายคนบอกว่าเด่น 900,000 เนี่ยเป็นนักชกประเภทแมว9ชีวิตแต่ว่ามาถึงในวันนี้ต้องบอกว่ามากกว่าแมว9ชีวิตแล้วครับปีนี้37แล้วนะครับในขณะที่โคโน33ไม่มีเท่าไหร่นะครับคือว่าเด่น 900,000 นี่รายนี้นะครับจากเกาะสมุทรสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นนักชกชาวไทยมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามนะครับก็ดูว่าเที่ยวนี้จะมาไปหามานะครับชื่อของเขาฝึกซ้อมอยู่3เดือนครับใช้เวลา3เดือนแล้วก็ผ่านการลงนวมถึง109ยกแต่ก็เป็นก็แสงนี่เป็นมวยที่เดินทางไปชกญี่ปุ่นเลยนี่มันจะโชว์ความได้ดีครับครับการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับต้องขอบคุณไปยังบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดบริษัทเชฟโรเลตเซลประเทศไทยจำกัดบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นซิ่วจำกัดบริษัทแสงสุริยะฉัตร2002จำกัดและบริษัทช่างหนูเมืองพิจิตรจำกัดตลอดจนบริษัทมหาชัยวิลล่าจำกัดครับมาลุ้นกันต่อนะครับบนวิธียก2โครงการชกชิงแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทของสมาคมมวยโลกนะครับหรือว่า WBA ที่โตเกียวนะครับติดตามให้กำลังใจเด่น 900,000 นะครับวันนี้เขาจะกลับมาเป็นแชมเปี้ยนโลกครั้งที่2รุ่นที่2ได้ไม่ได้ครับโดยโปรโมเตอร์นิวัฒน์นะครับเราสุวรรณวัฒน์นะครับผู้จัดการของเด่น 900,000 แล้วก็ที่ญี่ปุ่นตอนนี้นะครับก็เวลาแตกต่างกับประเทศไทย2ชั่วโมงนะครับเขาเวลานี้2ทุ่มเสร็จๆพวกเราก็6โมงกว่าๆนะครับจังหวะนี้แลกกันสนุกครับโอ้โหเด่น 900,000 เปิดต่อยลำตัวโคโนโดนลำตัวแล้วอาการไม่ค่อยดีครับ2หมัดที่ผ่านมานั้นของเด่น 900,000 อัดเข้าที่ลำตัวของโคโนแล้วมีอาการให้เห็นเลยครับต่อยตัดลำตัวได้ดีนะครับช็อตที่ผ่านมาของเราไม่น่าคือชิงโอ้โหโดนซ้ายนะครับโดนซ้ายของโคโนะอะไรครับโอ้ซึมเลยครับเด่น 900,000 เมื่อสักครู่นี้เจอซ้ายกระแทกเข้าไปตรงๆจังหวะบวกพอดีครับจังหวะที่จะออกขวาพอดีครับเด่น 900,000 โอ้โหเป็นไรครับประคองตัวคุมเกมเอาไว้ก่อนครับเด่น 900,000 คือร้อนก่อนนะครับคือร้อนเยอะคือประสบการณ์เรามากอะแต่มีบางครั้งเราก็กะว่าจะเก็บให้ได้เหมือนกันเป็นนาทีที่ตื่นเต้นพอสมควรนะครับช่วง30นาทีที่ผ่านมาเอาละครับกลับมาเดินได้อีกแล้วครับไวฮามะเด่น 900,000ที่บอกไวฮามะนี่เป็นฝ่ายเดินแล้วจะชกได้ดีด้วยนะครับแต่ที่บอกว่าเป็นฝ่ายถอยแล้วก็จะรับแล้วหน้ามักจะลอยด้วยนะครับเราก็ต้องแก้กันตรงนี้ให้ได้ด้วยโคโนะใช้วิธีกันเชียงนะครับสลับซ้ายกับขวาเด่น 900,000 ในวันนี้นี่เดินทางไปชกนี่เป็นการเดินทางไปชกที่โตเกียวนะครับส่วนใหญ่แล้วเด่น 900,000 ที่เดินทางไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นส่วนมากจะไปชกที่โอซาก้าซะมากกว่าครับว่าว่าโคราโกเอ็นนั้นเป็นสนามที่กราบนักชกไทยมามากกว่ามากครับแต่ว่าโอ้โหเด่น 900,000 กลับมาทำได้ดีครั้งหนึ่งครับในช่วงปลายยกดูครับว่าเวทีโคราโกเอ็นฮอลล์นี่ก็จุคนดูแรกๆก็แค่ 2,000 คนนะครับตอนนี้ก็ขยับขยายขึ้นมาเป็น 3,000 คนขึ้นไปแล้วนะครับ
ดูเหมือนว่ากล้องพยายามจะจับไปที่ใบหน้าของเด่นเก้าแสนว่าเกิดอะไรขึ้นครับรู้สึกจะมีรอยปริออกมาหรือเปล่าครับที่บริเวณหางตาด้านซ้ายครับของเด่นเก้าแสนนะครับโอ้ขาเขาไวนะครับแล้วก็ช่วงชกนั้นได้เปรียบเราครับสูงยาวกว่าผมว่าเทรนเนอร์อนันตุลือนะครับก็คาดประกาศว่าจะเร่งก่อนเลยนะครับจำกัดครับบริษัทมหาจักรีหลอกเม้นจำกัดห้างขายยาเพนภาคจำกัดบริษัทบุลลอดเทรดดิ้งจำกัดบริษัทเชอร่าซีเคียวจำกัดและบริษัทมิสซิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดชาวกราดิตได้นั่งสนามทีเดียวนี่นะครับอายุเรา37เข้า33วันนี้ต้องขอบคุณนะครับประธานของอาเรนเทพคนดีท่านดร.ชาญชัยชัยวงศ์แล้วก็อธิการบดีนะครับท่านดร.บังออนเบญจาธิกุลแล้วก็รองรับนะครับดร.เดืองฤทธิ์เบญจาธิกุลแล้วก็ดร.ประภาสิงห์นะจากเดลินิวด้วยครับแล้วก็สวยเหลืองจากมวยโลกและก็มวยสยามในวันนี้ครับผมก็กล้องพยายามจะจับไปที่บริเวณหางคิ้วด้านซ้ายของเด็กเก้าแสนนะครับว่ามีรอยบวมขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้คนร่วมมาแปลกนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานนี้หลังจากที่ชั้นหนักเสร็จแล้วเนี่ยคนต้องให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะเป็นฝ่ายเปิดเกมขยี้190,000ในยกแรกแล้วก็จะใช้ความสดที่เหนือกว่าอัดให้190,000ยุบให้ได้ครับแต่มาถึงตรงนี้นี่ผ่านมา3ยกนี่ดูแล้ว190,000เป็นฝ่ายเดินซะมากกว่าต้องระวังเรื่องสวนด้วยของคนต่อยพลางหนีพลางนะครับเข้าหันหลังให้ดูนี่คนต้องพยายามจะท้องทำท่าจะท้องกรรมการด้วยนะครับคนต้องการไม่ว่าอะไรจังหวะเมื่อสักครู่ที่เป็นคนล้มหนีไปเองแล้วโอ้โหสีก็แสงตกขวาสวยครับอย่าให้ยืดอย่าสนใจอย่าให้ยืดเป็นใช้ได้นะครับโอ้โหขวาโอ้โหโดนเต็มเลยครับมาแล้วครับเขายาวกว่าครับซึ่งเขายาวเราดูขาดแล้วนะครับอันตรายนะครับเล่นอย่างนี้อันตรายวัดดวงเลยนะครับสูงมากทีเดียวครับโคโนะจังหวะประชิดโอ้เขาตาบวมเหมือนกันครับตาดักมาตาขวาโอกาสนี่ต้องบอกว่าลุ้นระทึกจริงๆครับเกมนี้สิจบลงแบบไม่ครบยกได้นะครับถ้าแลกกันอย่างนี้ดูครับบวกกันอย่างนี้ครับโอ้โหเด็กเก้าแสนบวกขวาตรงได้สวยครับน่าจะรัดกุมกว่านี้นะครับเด็กเก้าแสนดีต้องประสบการณ์เราเยอะด้วยนะครับตรงนี้เราดีขึ้นนะครับครับหมัดเน้นๆโดยเฉพาะขวาตรงนั้นต่อยได้งามๆหลายหมัดแล้วครับวืดแล้วกันอย่าวืดเป็นใช้ได้นะครับแล้วก็ระบบการป้องกันของเด็กเก้าแสนต้องดีด้วยครับอย่าต่อยเพื่อนเนี่ยเด็กเก้าแสนเอาละครับโคโนะเดินเกมบุกว่าเอาเจอฮุกซ้ายของเด็กเก้าแสนจะมาเล่นช่วงปลายนะครับขวาเขาใช้ได้เลยครับยาวแล้วก็แรงด้วยแต่ครับถือว่ายกที่3ที่ผ่านมานั้นเป็นยกที่ดีของเหรียญ 900,000 แล้วก็โคโนะทีเดียวแต่ว่าเลือดกำเดาที่ปลายจมูกของโคโนะนั้นเราเห็นแล้วนะครับแต่ว่าไม่มากขอบคุณบริษัท NS Blue Scope ประเทศไทยจำกัดครับบริษัทสยามไดติ้งเซลล์จำกัดบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทเชฟโรเลสเซลประเทศไทยจำกัดบริษัททวีสเตชั่นจำกัดและกระเบื้องหลังคาห้าห่วงไรลอนครับมาลุ้นกันต่อนะครับบนเวทีจังหวะเสียหลักจังหวะหมุนนะครับไอ้เจ้าแสงนั้นต่อยฮุกซ้ายเข้าที่ท้องแล้วก็เป็นจังหวะที่ขาของคนนั้นซุดลงไปด้วยกรรมการไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับจังหวะพลาดนะครับอุ่นนะครับซีเนียร์จากสหรัฐแม่พูดว่าโคโนนี่บางทีบางครั้งเนี่ยพอมีแท็กติกเหมือนกันนะพอโดนทางท่าจะยิงเองก็ฟังได้ฟ้องกรรมการอีกเหมือนกันอย่าว่านะครับโชคในบ้านครับต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่ได้เปรียบก่อนเด่นเก้าแสนเอาละครับจังหวะนี้หนึ่งสองแล้วตัดลำตัวอู้ยิงได้ดีครับว่าเราจะเน้นขึ้นนะครับตัดยกสี่เน้นตอนเน้นด้วยครับแต่ว่าต้องระวังตัวด้วยครับเพราะว่าโคโนเองก็เป็นถือว่าเป็นมวยที่มีน้ำหนักหมัดหนักหน่วงรุนแรงเหมือนกันครับจังหวะที่เราโดนก็ส่วนใหญ่ซ้ายของเด่นเก้าแสนจะตกนะครับแม้ทั้งสุภิตนะครับที่เคยต่อยกับทางโคโนก็บอกว่าโคโนนี่เป็นมวยที่อึดแล้วก็ทรหดเหมือนกันชนะน็อกสุภิตยก4มานะครับผู้ท้าชิงของผู้ชิงของเด่นเก้าแสนวันนี้ของโคโนเนี่ยวันนี้เป็นการชิงแชมป์โลกที่ว่างนะครับเป็นการเส้นที่ว่างครับรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทก็ถือว่าเป็นเส้นเดียวกับเขาทรายกาแล็กซี่ครับโอ้โหพลาดจนได้นะครับเลยนับแล้วครับ
5แล้วครับ6 6ขึ้นคือแล้วผ่านเลย8โอ้โหนะครับถือว่าดีครับไม่รีบลุกครับดีเท่านั้นเองครับตอนนี้เวลาแล้วครับถึงกระแสต้องบล็อกให้ดีนะครับคือต่อยมืดมืดซะเยอะนะครับโอ้โหพลาดซะแล้วครับจะไปบวกครับดูเด่นกระแสพยายามจะไปบวกเลยครับนี่อันตรายครับเสียแล้วนี่นะจังหวะนี้จะตามไปบวกเอาคืนให้ได้ตัวเล็กน้ำหนักออกมาแล้วไม่ตัวเล็กกว่าเห็นเลยครับต้องคุมอารมณ์ให้ดีนะครับเสียแล้วเสียไปครับยังมีเวลาเหลืออีกหลายยกครับอีกยก4โอกาสยังมีครับเด่น900ไม่ใช่ว่าโดนนับแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสซะเมื่อไหร่ครับแต่ว่าโดนนับแล้วไปบวกไปแลกอย่างนี้เลยนี่อันตรายครับเสี่ยงเกินไปครับจะไปเดินซ้ำอีกแล้วกันนะครับหัวใจขวาเขาแรงจริงๆครับโอ้ตัดอัปคัดขวาเมื่อสักครู่เด่น900ก็ทำได้ดีครับหยุดเหมือนกันครับโคโนอายุนะครับอายุนี่สำคัญเลย37หมดหมัดขวาตรงของโคโนะนะครับสุดลงไปขึ้นยกที่5ครับตามกันต่อครับขอบคุณไปยังบริษัทไทเฮ้ารังนภัยเชียงใหม่ครับไทเฮ้าน้ำผึ้งที่หาดใหญ่แล้วก็ร้านหยกหยกลิมแพรที่จังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วก็บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดบริษัทเชฟโรเลตเซลประเทศไทยจำกัดและบริษัทเจริญสุขเภสัชชุ่นซิ่วจำกัดครับโดนยก4ไปแล้วนะครับโดนยกที่โคโนะนะครับแล้วดีแล้วเขาได้แชมป์ก็ยก4ที่ผ่านมาแล้วครับก็ส่งกำลังใจไปเชียร์แวฮามะกันต่อครับยก4แล้วไป4นับก็2แต้มแล้วนะครับแต้มครับแต่ว่าตอนนี้โอ้โหดูเด่น900ครับเดินบวกแรกตลอดเลยครับอัดลำตัวโคโนะโคโนะโดนหมัดต้องตีกันเชียงถอยแต่ว่าเด่นก็แสนเองพยายามเดินแล้วก็ต้องระวังตัวด้วยครับแหมหน้าเสียวไส้จริงๆครับลูกสวนเนี่ยลูกสวนเนี่ยไอ้ลูกสวนของโคโนะเนี่ยครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะครับจะกลับมายิ่งใหญ่ถือว่าวันและเวลาวันนี้เป็นความสำคัญของเด่นก็แสนเป็นอย่างยิ่งร้อนด้วยวัย37นะครับถือว่าเป็นนักมวยที่โชคนานมากเลยยาวนานเนี่ยใช่ชิงแชมป์โลกทั้งเส้นปัจจุบันทั้งเส้นเฉพาะกาลนี่มา5ครั้งแล้วครับเด่น900ก็ยังคงต้องมีพื้นที่ให้แคบลงไล่โคโนะให้เคลื่อนไหวได้ลำบากขึ้นเลยครับขาเขายังไวอยู่นะครับฟุตเวิร์กคือไปได้ทั่วทุกพื้นสนามเลยครับคือเขาที่ดูเกมในวันนี้ครับทางทีมงานของโคโนะเนี่ยวางแผนไม่แลกไม่ปะทะเลยนะครับอาศัยจังหวะต่อยฉับฉวยอย่างเดียวเลยครับเดินทีออกความมาบอกว่าจะเร่งและรีบเดินครับแต่ว่าพอเกมการชกแล้วเป็นฝ่ายตั้งรับทำให้เราเหนื่อยครับเขาเต้นวนไปเรื่อยงานขึ้นขวาดีหมัดอย่างนี้นะครับที่กดลงไปบริเวณสันหมัดครับใช้การต่อยยาวๆแล้วใช้สันหมัดกดลงมาเนี่ยอันตรายครับบางทีเหมือนกับโดนถากๆแต่ว่าโดนไปนี่ลืมโลกเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างโคโนะเอ็นฮอนนะครับที่เดนิซ่าไปตั้งต้นแล้วนะครับว่าหลายๆแชมป์โลกนะครับมาทิ้งให้ที่นี่เยอะเลยทีเดียวครับขวาแล้วก็สลับไปซ้ายจากซ้ายก็ไปขวาต้องหนีเข้าไปครับพื้นที่ให้เล็กลงให้เคลื่อนไหวได้ช้าเดี๋ยวมันก็ตัดลำตัวเยอะๆขอสำคัญเราอย่าให้โดนซ้ำอีกแล้วกันกำลังฝ่ายไล่แล้วต่อให้ถูกด้วยถ้ามองกันตามสายตาถึงแม้ว่าเด่น900จะพลาดโดนหมัดในยกที่แล้วโดนนับ8ครับแต่ว่าถ้ารวมดูจริงๆก็ยกแรกจนถึงยกนี้ก็ถือว่าไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากมายเลยนะเป็นการเตือนเราครับว่าต่อยตัดต่ำกว่าเข้มขัดต่อยลำตัวดีนะครับโอ้โหตบหูเลยครับหมัดนี้โดนลำตัวแล้วไม่ค่อยดีครับโคโนะแฟร์เวย์ครับเด่น900กับโคโนะที่คุราคุเอ็นโตเกียวญี่ปุ่นขึ้นยกที่6เลยนะครับเราถูกนับในยก4แต่ว่ายก5ผลงานของเราดีขึ้นตามกันต่อครับยก6เรื่องไปจะต้องขอบคุณไปยังบริษัทแสงสุริยะฉัตร2002จำกัดครับบริษัทช่างหนูเมืองพิจิตรจำกัดบริษัทมหาชัยวิลล่าจำกัดบริษัทโกมินโปรดักต์จำกัดและบริษัทมหาจักรดีเวลลอปเมนต์จำกัดครับมาลุ้นต่อนะครับมาถึงครึ่งทางยก6เราอย่าพลาดอีกนะครับเพราะว่าโดนนับไปยก4แล้วก็ต้องคุมพละกำลังให้ได้ด้วยครับเพราะอายุ37ครับโดนลำตัวไม่สู้ดีเหมือนกันครับโคโนะใช่แต่ว่าเขามีดีอยู่ที่เขาหนีเร็วคุณเบิร์กดีขาไม่ตายครับระบบการป้องกันของโคโนะก็ไม่เท่าไหร่ใช่โดนแล้วก็มีอาการเหมือนกันครับโคโนะอยู่ที่ว่าเราอย่าวืดเยอะเท่านั้น
คือมองถึงตรงนี้เนี่ยการออกหมัดของโคโนะเนี่ยออกน้อยกว่าเด่นเก้าแสนนี่เห็นค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแล้วเน้นไปที่การป้องกันตัวซะมากกว่านานๆถึงจะมีจังหวะบวกมาสักทีนึงคือพยายามจะเลือกเป้าโคโนะแต่ว่าถ้ามองถึงที่ขยันลูกตื้นเด่นเก้าแสนแล้วก็ออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าด้วยซ้ำไปขัดเวลาจีบขวานะครับโคโนะต่อยเร็วครับสตามินา無尽蔵ですครับใช่เดี๋ยวก็จะไปขวาครับยังไม่เห็นต่างตัวแล้วครับเป้าใหญ่ไปผลนะครับต้องเวียนมีพื้นที่แคบโคชิโตะ赤くなってきた両選手ですこちらが日本のコーナーเหนื่อยอ่อนนี่เห็นนะครับโคโนะครับちょっと疲れてきてるっていう表情してああそうですねก็ลอยทําขึ้นมาチャンスは生まれてきましたね วนอย่างเดียวเลยครับวางแผนมาใช้แผนการชกแบบไม่ปะทะเลยครับโคโนะริงの中央右ขึ้นเขาเลยสวยครับสายเร็วมากครับหนีเยอะเลยนะครับทางโคโนะยกนี้มัดขวาคล้ายๆมูฉกนะครับรับแล้วดึงกลับคือถ้าเดินต้องเดินให้ติดเลยครับเด่นเก้าแสนเนี่ยครับเดินแล้วตัดลำตัวอย่างนี้ครับเราจะเสียตอนที่รัวเป็นหมัดบวกนี่เลยครับแต่จังหวะนี้ก็ทำได้ดีขึ้นครับเด่นเก้าแสนขาดไปนิดนึงต่อยแล้วต่อยต่อยแล้วถอยครับกำลังก็ยังใช้ได้นะครับเด่นเก้าแสนมาถึงยก6ไม่แต่ว่าโหโคโนะไม่อยู่ในที่เลยแต่ตีกันเชียงหนีบุเรงเพลงที่ต้องบอกว่าแหมเหมือนจะมาวิ่งมากกว่าเลยครับโคโนะโอ้ยังไงคิดว่ายังไงครบ12ยกแล้วต้องมีโอกาสแกก็เลยหนีใหญ่เลยนะครับโคโนะแต่ปัจจุบันนี้ต้องดูทิศทางการให้คะแนนของกรรมการด้วยนะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ย WBA ที่มีการประชุมใหญ่สามวันตีนี้ก็มีการวางนโยบายเหมือนกันว่าจะเน้นไปที่มวยที่ขยันชกในกรณีที่มวยสูสีนะครับมวยที่ขยันชกและออกอาวุธได้มากกว่าผ่านทองชกไปแล้วนะครับการชิงแชมป์โลกของเด่นเก้าแสนกับโคโนะขึ้นยกที่7ครับครับขอบคุณไปยังบริษัทขายาเพนภาคจำกัดครับน้ำดื่มตราสิงบริษัทเชอร่าซีเคียวจำกัดบริษัทมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและบริษัท MS บลูสโคประเทศไทยจำกัดครับมาสู้กันต่อนะครับยกเจ็ดของการชิงแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทของสมาคมมวยโลกนะครับ115ปอนด์ระหว่างเด่นเก้าแสนกับทีมแดงเยี่ยมกับโคโนะนะครับมวยญี่ปุ่นเดินเร็วขึ้นนะครับยกนี้เด่นเก้าแสนถ้าเดินช้าจะเปิดโอกาสให้โคโนะนั้นต่อยแล้วหนีต่อยแล้วหนีครับเล่นลำตัวให้เยอะก่อนนะครับโดนแล้วครับเล่นลำตัวให้เยอะก่อนขาจะได้ตายจะได้หนีไม่ออกนะครับของโคโนะช่วงพักให้น้ำนั้นกล้องจับไปที่โกกิคาเมดะนะครับแชมป์โลกขึ้นมาเรียกว่าเชียร์ครับมาเชียร์อยู่ที่บริเวณริงซ้ายขอบเวทีโกกิคาเมดะก็เคยชกแพ้พงศักดิ์เล็กนะครับแต่ย่าง5ดาวยิมด้วยตอนนี้กำลังจะโดนยังโดนแบนอยู่นะทางพี่น้องครอบครัวคาเมดะเพราะว่ามีปัญหากับทางด้านของ JBC หรือว่าทางองค์กรหน่วยงานที่ควบคุมการดูแลมวยของญี่ปุ่นนะครับทางผู้จัดการของคาเมดะยกนี้เดินแล้วนะครับถอยโคโนะจะได้ใจครับร้องอีกแล้วครับร้องอีกแล้วร้องว่าเราใช้หัวนะครับใช้ศีรษะชนนะครับฟ้องเก่งฟ้องตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับยังว่าครับก็รู้ว่าดูที่ตั้งลมว่างั้นเถอะว่าต่อยในบ้านต่อยในถิ่นจะเดินเข้าใส่บ้างเหมือนกันครับโคโนะเดินเข้ามาที่จริงเด่นเก้าแสนก็ชอบนะครับชกกับมวยที่เดินเข้าใส่เหมือนว่าจะมีการปรับแผนแล้วนะครับครับยกเจ็ดนี่ปรับแผนแล้วโคโนะเดินแล้วครับไม่แน่ใจว่าทางทีมงานนี่ไปเห็นอะไรมาหรือว่ามีการส่งสปายไปเช็คคะแนนอะไรมาหรือเปล่าไม่ทราบแต่รู้แต่ว่าโคโนะเนี่ยมายกนี้มาเปลี่ยนแผนจากที่ตั้งรับนี่เปลี่ยนมาเป็นขยับเดินเข้าใส่เลยครับเราตั้งรับทำได้ดีด้วยนะครับมาหน้าของเด่นเก้าแสนก็เดินให้ทราบนะครับประสบการณ์เยอะแต่ว่าขวาไม่ต้องตกนะครับขวาตกไม่ได้ขวาตกแล้วเดี๋ยวโดนโคโนะบุกนี่ครับเอาละครับเราตั้งรับแล้วต่อยได้ดีด้วยครับฉกไปแทนที่จะเป็นหมัดที่หมัดต่อยลมชกลมนั้นก็จะว่ามีเป้าแล้วนะครับยกนี้เห็นชัดเจนแขนของอันตุลีนะครับแล้วก็โปรโมเตอร์คุณวิวัฒน์นะครับวันนี้คุณเสยนี่ถาวรชัยก็ไปดูด้วยนะผมเสยใช่เสยนะครับวันนี้ก็ไปดูด้วยโอ้จ้าศึกวันมวยไทยครับมวยไทยเป็นคู่ชนีเรียกคนเลยครับผมเสยที่คุณไปให้กำลังใจตั้งรับดีนะครับยกนี้ของเราตั้งรับดีครับโอ้อย่าโดนนะครับอย่าพึ่งโดนดึงแล้วจิ้มครับดูครับเด่นเก้าแสนสวยครับชุดนี้โอ้ลอยอย่างนี้แม่ตาซ้าย
โคโนยกที่เขียดที่ว่าเป็นยกที่เราทำได้ดีนะครับตั้งรับแล้วก็ลูกแม่นเห็นแล้วครับตามต่อครับยกที่8ขอบคุณไปยังบริษัทสยามไดคิ้งเซลจำกัดครับบริษัทชิฟกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทเชฟโรเลสเซลประเทศไทยจำกัดบริษัทคิงสเตชั่นจำกัดและก็บริษัทพาห้าห่วงไกลลอนครับมาลุ้นกันต่อนะครับยก8ถือว่าแชมป์โลกแล้วเนี่ยนอกจากฝีมือแล้วนี่ต้องมีดวงแล้วก็วาสนาด้วยนะครับถ้าเป็นเหมือนเดิมหรืออย่างไรครับตามดูนะครับครับถ้าเราไม่มองถึงจังหวะที่พลาดไปในยกที่สองก็นับว่าเหลือกันแล้วนี่ครับขวาของเขาครับโอ้โหน่าลุ้นแล้วครับโดนเต็มๆเลยครับนี่ครับไวมากนะครับขวาของโคโนโอ้ยุติเลยครับนับสิบเลยครับโอ้โหจบยก8ครับยก7เราดูว่าดีแล้วนะครับแต่มาถึงยก8ครับอาจจะไม่ทันระวังตัวซะด้วยครับOh, my God.